หา A inverse โอเคไหมอันดับแรกน้องได้ว่ายังจำได้ไหมว่า A inverse คือ adjoint A ส่วน det A ถูกปะเพราะฉะนั้นน้องต้องหาทั้ง adjoint หาทั้ง det และอันนี้เป็น4คูณ4ใช้สูตรไม่ได้ก็ต้องใช้ cofactor ตำแหน่งคูณกับสมาชิกแล้วมาบวกกันแถวใดแถวหนึ่งโอเคไหมและอย่าลืมว่าอะไรควรจะเลือกแถวที่มีศูนย์เยอะๆหรือว่าหลักที่มีศูนย์เยอะๆเพราะฉันพี่เลือกเลยก็แล้วกันพี่เลือกทำแถวเนี้ยเพราะว่าศูนย์เยอะดิศูนย์ศูนย์ศูนย์โอเคไหมอันดับแรกคิดเดทก่อนเดท A เดท A มันก็คือ1คูณ C 1 1บวกกับ0คูณ C 2 1บวกกับ0คูณ c 3 1บวกกับ0คูณ c 4 1เพราะฉะนั้น0ตัดกันหมดเลยไม่ใช่0ตัดกัน0คูณอะไรก็เป็น0เพราะฉะนั้นเราคิดแค่ c 1 1ตัวเดียว c 1 1คูณ1ก็เป็น c 1 1 c 1 1คือลบ1กำลัง2ของ minor 1 1เพราะฉะนั้นก็ได้เป็น minor 1 1โอเคปะเราก็ไปหา minor 1 1 minor 1 1คือตัดแถวที่1ตัดหลักที่1ทิ้งไปแล้วก็ค่อยหาเดทถูกป่ะก็จะได้เป็นเดทของ2ลบ1 1 1ลบ2ลบ2 2ลบ1ลบ2โอเคไหมก็หาเลยได้เป็นต้องเพิ่มแถวอีก1แถวโอเคไหมแล้วคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกก็เป็น2ลบ2ลบ2เป็น8ลบ1ลบ2 2เป็นบวก4 1 1ลบ1เป็นลบ12ลบ2 1เป็นบวก4ลบ1ลบ2 2เป็นลบ4ลบ2 1ลบ1เป็นลบ2โอเคไหมแล้วน้องก็4ตัด4ลบ1ลบ2เป็นลบ3 8บวก4เป็น12เพราะฉันก็ตอบ9โอเคไหม